ในฐานะผู้กำกับนะครับวันนี้รู้สึกตอนแรกตื่นเต้นมากๆแล้วพอได้ฉายตัวอย่างไปแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนให้ชอบมันอ่ะเรารู้สึกที่เราทำมาทั้งหมดคือตอนนี้มันก็หายเหนื่อยแล้วระดับนึงเหลือรอหนังฉายอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ไปชมภาพยนตร์เรื่องพี่หน้ากันเพราะว่าพวกเราทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานคือตั้งใจทำกันมากๆสำหรับผีไทยรูปแบบใหม่ในเรื่องนี้อยากให้ไปเห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฝากนักแสดงทุกคนที่เขาทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับผมมากๆอย่างพี่ชินเองก็แต่งเอฟเฟกต์ก็5ชั่วโมงก็เต็มที่กับผมอะไรเงี้ยคือทำกันบ้านแม้แต่เรื่องไซส์เสียงต่างๆนานาคือตอนนั้นรู้สึกแบบพูดแล้วจะร้องรู้สึกแบบว่าคือพี่ชินให้แม้กระทั่งว่าเสียงพี่นาคในหนังเรื่องนี้ต้องแบบเนี้ยโปรเจกต์ให้แบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากสำหรับการที่เราได้นักแสดงที่คุณภาพขนาดนี้รวมทั้งเอมที่ทุ่มเทกับผมแบบสุดๆกับหนังแรกของน้องก็ปล่อยสุดพลังในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับออกัสเองก็เต็มที่กับการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นนักแสดงทุกคนน้องพลอยก็มาร้องให้ผมแบบทุกซีนคือมาเท่าไหร่คือถ่ายตอนไหนก็ร้องตอนนั้นอะไรเงี้ยครับต้าปอนคือทุกคนแบบให้ผมแบบเต็มร้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมก็ใส่เต็มร้อยเหมือนกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรที่มันเต็มร้อยสุดๆหรือเกินร้อยจริงๆยังไงก็ฝากพี่นาคด้วยนะครับผมในวันนี้มีกิจกรรมร่วมกับแฟนๆด้วยมาลำน้อใช่เรามีแห่นาคเพราะว่าเราที่เรามาจัดที่อนุสาวรีย์เนี่ยเราอยากได้บรรยากาศของการแห่นาคนะครับเราก็เลยอยากเป็นสถานที่เปิดที่ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดทั้งขบวนแห่ใกล้ชิดกับนักแสดงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รับความรู้สึกแบบเหมือนกับอยู่ในงานแห่นาคจริงๆนะครับผมครับก็ดีใจครับจริงๆแล้วดีใจตั้งแต่ติดต่อมาเพราะว่าพอส่งบทมาให้เราได้ดูแบบคร่าวๆเรื่องย่อเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการเล่าหนังผีมันเล่าได้หลายแบบมากแต่ว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นผีที่มีความรู้สึกจริงๆแล้วเป็นมนุษย์และยังติดอยู่กับตรงนั้นแค่ตัวเองไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแล้วมันเป็นมากกว่าแค่หนังผีที่น่ากลัวแต่มันมีเรื่องราวของครอบครัวของคนที่เคยทำไม่ดีมาก่อนและอยากกลับมาทำดีความรักที่มีให้กับครอบครัวให้กับศาสนาให้กับแบบคุณแม่อย่างเงี้ยครับมันมีมากกว่าแค่เป็นหนังผีเรื่องนึงแล้วก็ด้วยพี่ไมค์ก็คือผมดีใจมากเพราะว่าพี่ไมค์ปล่อยให้เราไปหาตัวละครพี่ไมค์ไม่ได้มาบอกว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ชินต้องเป็นอย่างนี้ชินต้องเล่นอย่างนี้นะแต่ว่าพี่ไมค์ปล่อยให้เราได้ไปหาด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วนาคนนท์ควรจะเป็นยังไงแล้วเล่นยังไงก็ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ขุดออกมาเต็มที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เห็นน้องชายผมไอ้เจมเนี่ยเล่นเป็นตุ๊ดด้วยนะครับผมก็ดีใจมากที่ได้เห็นมันในภาพนี้แล้วก็บอกกับมันเสมอว่าเออน้องไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้เช่นที่เธอนะฮะแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจมากหลายๆคนอาจจะเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่าผมบอกเลยว่าในการทำงานหรือว่าในการเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าแบบภาพที่ออกมาแล้วก็การอยู่ในซีนร่วมกันเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันส่งซึ่งกันและกันแล้วมันทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีสีสันแล้วก็เป็นมากกว่าแค่หนังผีครับสนุกมากเลยครับค่ะก็จริงๆตัวหนูเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าก็ถ้านับเป็นหนังผีก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ที่ได้เล่นเป็นอะไรที่แบบคือเราชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วพอทาง5 star ทางพี่ไมค์ติดต่อมาว่าอยากให้มาแคสเรื่องนี้คือแค่ได้แคสก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วพอรู้ว่าเราผ่านแคสติ้งได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเรามันบทบาทนี้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับตัวละครนี้ด้วยมันมากกว่าแค่การแสดงแต่ว่ามันได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งด้วยค่ะมาค่ะครับผมคุณเอมค่ะอ้าวกูเหรอค่ะอ้าวก็เป็นถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเอ็มแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางไฟสตาร์แล้วก็พี่ไมค์มากๆที่แบบเห็นอะไรในตัวเอ็มก็ไม่รู้ที่คนอื่นอาจจะยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกเอ็มว่าเอ็มทำอันนี้ได้แบบเต็มความสามารถจริงๆอะต่อให้เอ็มเป็นนักแสดงมือใหม่แต่ว่าบทที่เอ็มได้รับก็มันเต็มที่มากแล้วเอ็มก็เต็มที่กับมันมากก็ฝากทุกคนด้วยค่ะการผมก็ครับนี่ก็พี่หน้าก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของการเหมือนกันการก็ตั้งใจมากๆทุ่มเทกับมันมากๆเพิ่งเคยเจอเหมือนกันก็คือถ่ายหกโมงเช้าเรื่องหกโมงเช้าเป็นครั้งแรกของการเหมือนกันครับแต่ว่าก็รู้สึกพอปิดกล้องไปแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็อยากจะเห็นผลงานตัวเองเร็วๆคือตื่นเต้นมากแล้วผมก็เชื่อว่าคนดูก็จะต้องมีความสุขแน่ๆกับเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆครับอยากให้ทุกคนดูกันจริงๆครับเรื่องนี้ครับผมถ่ายยังไงวันไหนอะไรนะครับฝากด้วยนะ
ค่ะไปครับเชิญนะพี่ก็หนังนะครับเข้าฉายจริงวันที่21กุมภานะครับแล้วก็จะมีรอบของวันที่19ด้วยกุมภาพันธ์นี้นะครับยังไงก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นหนังผีที่มั่นใจและการันตีครับว่าผีเราใหม่แน่นอนอย่างน้อยก็คือในเรื่องคือผีเราไม่กลัวพระแน่นอนเพราะนั้นมันจะมีเรื่องแบบวุ่นวายเกิดขึ้นแน่คนกลัวผีพึ่งพระไม่ได้จะเป็นไงก็ไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็สำคัญคือเรื่องของโลเคชั่นเรื่องของบรรยากาศต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมการันตีเลยว่าน่ากลัวมากๆแน่ยังไง21กุมภาพันธ์นี้นะครับฝากด้วยนะครับที่หน้าครับผม